ลาสเวกัสเนวาดาเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขอได้เอ็ดเบปซี่ขอได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะโทษทีร้านรู้เลยนะคนเยอะมากเลยคืนนี้มีคนได้เชียร์เมาเละเลยคนนึงพยายามจะฉี่ใส่ผมด้วยดอลลิสผมเพิ่งจะมาถึงนะผมเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่คนน้อยรู้ไหมมันทำให้เรามีเวลาคิดนะเรากำลังพูดถึงเรื่องอนาคตกันอยู่นะนี่ที่รักผมไม่อยากจะกดดันคุณหรอกแต่ว่าคนของซีซ่าเสนอให้ผมเปิดร้านรูเล็ตในแอตแลนติกซิตี้มันเป็นโอกาสทองอะนะแล้วพรุ่งนี้ผมจะต้องให้คำตอบกับพวกเขาด้วยแล้วคุณจะต้องตอบผมคืนนี้เหมือนกันคุณจะไปกับผมป่ะมันไม่ใช่แค่นั้นไอ้ไปด้วยของคุณหมายถึงอยู่กับคุณและรักคุณแต่งงานกับคุณมีลูกกับผมด้วยผมขอเยอะมากเลยมันแย่มากเลยจ้าฟังนะออสกุตฉันแต่งมา3ครั้งแล้วฉันเบื่อเต็มทีคุณแค่ยังไม่เจอคนดีอย่างผมแค่เธอกับฉันมารีบมาเร็วฉันไม่อยากเต้นเฮ้ยเราคุยกันอยู่นี่เห็นไหมแต่ฉันมีอารมณ์อยากเต้นรีบมาเอ้าเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวรออีกนะฟังนะเพื่อนนายต้องไม่อยากให้ฉันโกรธแน่ๆเลยฉันไม่สนว่าคุณจะเจอเธอ2ครั้งแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่3นะขอเตือนเออฉันจะไม่แตะเธออีกไว้แต่เธอขอนะถ้าอย่าขอไม่มีอ่ะนั่นมีส่งซิกอีกแต่ฉันมีคำถามนะว่าถ้าฉันแต่ได้จะมีอะไรไหมเฮ้ยน้ำหลุดโอ้โหให้ตายดิหลุดเป็นยวงเลยไอ้ฉาว่ากูผมดอกนะเอาคืนมาที่นั่นต้องทำคือเข้ามาเอาเองเอาของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะไอ้บ้านี่ระวังหน่อยนะเว้ยไปกันเถอะพาฉันออกไปทีจะสั่งทำพิเศษนั่นน่ะช่างมากออสกูดไปเลยออสกูดเหรอไอ้คนบ้าเลยชื่อออสกูดสงสัยพ่อไม่รักตั้งชื่ออย่างนี้ให้ของพ่อกูอย่ายุ่งนะไปกันฉันกลัวนะคนบ้าเลยชื่อออสกูดพ่อกูไม่ตั้งชื่อว่ากูดเยี่ยงกันดีเท่าไหร่กับไอ้หัวนักตะกลุ่มนั่นเลยจะบอกให้อย่าให้กูโกรธนะไม่เอาหัวคืนแล้วเหรอกูให้มึงหัวมึงหนักกว่ากูอีกหน้าลูกเป็นลูกหมาเลยนะอุ้ยหนาวกว่าบ้านไอ้หัวนักตะกลุ่มเลยไอ้หัวล้านไอ้กูลืมว่ากูกับล้านผมพยายามทำตัวดีที่สุดแล้วนะดอลลี่ผมพยายามแล้วแต่ว่ามันมีด้านมืดอยู่ในตัวทุกคนนั่นแหละผมผิดหวังมากเลยใช่ไหมที่ผมไม่ต่อยมันเมื่อกี้ทำไมถึงพูดแบบนั้นฉันเป็นคนลากคนออกมาเองนะถ้าผมสู้คนเนี่ยผมไม่อยู่มาถึงป่านี้หรอกออสกูดไม่อาจจะไปเสียที่รถทีไปกันเถอะนะไปเถอะแต่มาก่อนเด้อเพื่อนฉันจะคืนหัวให้นายเนี่ยมาบดีออสกูดกูเจียมาเร็วไม่ไหวจะทนแล้วเว้ยเอ้ยฟังนะฉันไม่อยากได้มาแล้วฉันเลี้ยงหมาไม่เป็นด้วยหัวนายเหมือนหมาตัวหนึ่งว่ะออสกูดอย่าไปเลยออสกูดได้ปลดออสกูดออสกูดอย่าออสกูดได้ปลดเถอะเฉยๆลงหูเอามาเอาดิเอาดิเอามาเอาดิหลุดมือวนตีนถอยไปถอยไปเพื่อความปลอดภัยของใบหน้าหล่อๆของฉันฉันไม่ต้องใช้ลูกไม้กับไอ้ตุ๊ดตู่อย่างแกหรอกแม่รู้ชื่อเก่าอีกฉันใช้แค่2มือเนี่ยเอางั้นเหรอได้เลยโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยยุ่งไปกับยุ่งแย่มากเลยทำอะไรก็ไม่ได้เลยกูว่าจะไม่ทำเลยเชียวออสกูดอย่ากันละเท่แต่ว่าหุบปากไปได้แล้วดอลลิสมันจะต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องและมันจะจบต่อเมื่อนายพูดมันจบแล้วนายสุดยอดมากเลยนายออสกูดเยียแม่งเรียกซะเต็มยศเลยชื่อพ่อเนื้อตั้งอย่างเงี้ยฉันรู้จักคนอย่างนายดีไอ้ขี้คลาดนายปากเหม็นแล้วก็หัวล้านด้วยเอาโดนเขาอีก
แต่กูก็ยังเท่อ๋อไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเข้ามากอดพระเอกเลยพระเอกกำลังเท่อยู่พยอดขมองอิ่มของฉันคำโคตรโบราณพยอดขมองอิ่มเนี่ยนะคิดได้ไงวะมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอมือข้าเอโพดำให้เสียงภาษาไทยดูพันธมิตรChristmas tree That won't mean a thing If you're not here with me I'll have a blue Christmas That's certain And when that blue heartache starts hurtingYou'll be doing all right with your Christmas in white. But I'll have a blue, blue Christmas. You'll be doing all right with your Christmas in white.มาช่วยกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเกิดอะไรขึ้นรุ่งเจอเธออยู่ที่จอดรถสนุกสนืออยู่ถอยไปบอกชื่อคุณได้ไหมนี่คุณแพ้อะไรบ้างหรือเปล่าบอกสิว่าใครทำคุณแบบนี้คุณข้าบอกจะสิว่าใครทำคุณข้านิกเหรอนิกโรงแรมทอดมอเตอร
นิกไวที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไม่นึกว่านายจะรอดมาได้ชาวที่ 5,000 ในเอเธนส์แห่งอเมริกาหรอใช่ชาวแห่งซวยที่ 5,000 มารอดมาได้ยังไงนายรู้เลยใช่ไม่หรอใช่ดูเหมือนแบบนั้นฉันขี้เกียจดูพิกกี้ช่วยอ่านให้ฟังหน่อยดิก็ได้มาเริ่มเกมกันเริ่มจากคุณวายว่าจะเป็นมือปืนรับจ้างแบบคุณได้ยังไงถ้ามีคนสงสารระเบิดขนาดเล็กๆอย่างน่าสงสัยบ้าใครจะค้นคว้าเรื่องแบบนี้อย่างน่าสงสัยโดยไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ขอบคุณปลอเป็นการค้นคว้าบทหนังแนวน่าสงสัยน่าสงสัยว่าฉันคงไม่ตอบเขาแน่นะแนะนำได้ดีมากเลยประมาณนั้นโอ้อรุณสวัสดิ์พินชุดไซออนที่ปรึกษากฎหมายให้ช่วยอะไรครับเซเลสคินิกผมมาหานิกวายนี่เอาช่วงหลังคุณได้ไงเด็กนี่เซเลสคินิกขอบคุณสวัสดีคุณวายผมคิดว่าอยากจะไปถล่มคาสิโนคืนนี้นะฉันก็อยากจะช่วยนะเพื่อนแต่นั้นต้องอายุเกิน21งั้นเขาไม่ให้เข้าหรอกผม23แล้วแต่หน้าอันอ่อนยาวคือเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องมีบอดี้การ์ดเอาตรงๆเลยมั้ยนั่งก่อนดิผมไปเสิร์ชหาคุณในเน็ตที่เวกัสแต่ว่าคุณไม่ออนไลน์ผมก็เลยหงุดหงิดคืองี้นะผมน่ะเป็นนักพนันตัวยงเลยถ้าไม่อวดดีมากไปและผมเน้นความปลอดภัยผมเช็คทุกชื่อเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่มีชื่อนิกวายต้องลองหาระหว่างคำว่าโบสถ์กับโรงเรียนนะฉันไม่อยากอวดดีเหมือนกันคุณคินิกแต่เรากำลังพูดถึงพี่เลี้ยงอันดับหนึ่งในเนวาดาเลยทีเดียวคืออย่างนี้นะผมสับสนน่ะคือลูกค้าเก่าของคุณแนะนำผมมาเขาเป็นเพื่อนบ้านผมในบอสตันผมฟังคำแนะนำจากเขาแต่ว่าผมชักกลัวว่าคุณจะตลกกับผมเกินไปคุณช่วยแนะนำตัวเองกับผมได้ไหมน่าอยากจะฟังคุณสมบัติของฉันอย่างนั้นนะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะประมาณว่าจะโดนกระทืบแล้วแหละคือฉันเนี่ยเจอมาหมดทั้งระเบิดแหลกหมัดวัดดวงแล้วก็ถูกยิงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันได้อีกแล้วนะไม่แต่สิ่งที่คนทำกับคนด้วยกันฉันมีใบขับเครื่องบินเรียนคาราเต้ในโตเกียวฉันสอนเศรษฐศาสตร์ที่เยลฉันจำข่าวทั้งหมดในนิวยอร์กไทมส์ได้ใน5นาทีแล้วเล่าให้นายฟังไป5สัปดาห์ฉันเป็นแชมป์ด้านชนะกระหนึ่งโลก3ปีติดพูดได้4ภาษาและอ่านเมนูได้อีก5ภาษาเยอะนะยังเยอะได้อีกไม่หมดอีกเหรอใช่ฉันโกหกเก่งด้วยที่พูดมานี่โกหกหมดเลยเหรอชอบโอ้ยโอ้ไม่รอดผมพักอยู่ที่ซีซ่าคุณวายเจอกันทุ่มหนึ่งได้ปะทุ่มตรงคุณคลินิกโถผีเน่ากับโลกทุกเสียนะว่าออชแกหาว่าฉันขี้ขลาดแถมปากเหม็นและหัวล้านอีกด้วยไม่เอานะไม่ใช่ดูถูกนะแต่โคตรจะดูถูกเลยก็ตอนนั้นจะสวมบทพระเอกอยู่ฉันจะต้องเท่แกก็เหมือนกันนะแกก็ไม่บอกว่าจะดึงหนังหัวฉันรู้ไหมฉันหนาวกระบาลทั้งคืนถ้าผู้หญิงเขารักอุปสรรคมันอยู่ที่หนังหัวเลยใช่ผู้หญิงโดยมากชอบผู้ชายหัวโกรนโดยเฉพาะโกรนอย่างแกถูกต้องโอเคสดๆจากแบงค์เลยนี่หนึ่งพันเหรียญที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าได้มากกว่าไม่พอใจหรือไงฉันไม่ได้โกงนะเว้ยไม่ได้ว่าโกงแต่แค่งงเราตกลงกันไว้ว่าถ้าหากว่าเธอยอมเป็นของฉันทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้าหากว่าแกทำให้เธอเห็นความเก่งกาจของฉันแบบเน้นๆและทำให้เธอรักฉันด้วยใจจริงฉันจะมีโบนัสให้อีก500รวมเป็น 1,000 แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอเห็นความเก่งของแกที่เน้นออกมาไหมเห็นดิเมื่อคืนเน้นไปซะ3ดอกไงคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเอาเป็นว่าฉันขอแค่500พอส
โอ้โหเดี๋ยวนี้ความงกลดน้อยลงนะฉันรักกันจริงๆว่ะเดี๋ยวจะกลับไปได้อีก3ดอกมันนอนรออยู่บนเตียงไม่ยอมไปไหนเลยฟ้าเหลืองละกูเฮ้แล้วฉันจะส่งข่าวจากแอตแลนติกซิตี้นะเพื่อนโอ้เราจะไปที่นั่นเป็นไงบ้างนิกเยี่ยมเลยรักเชื่อเธอได้งั้นฉันให้คาสโนวานั่งโต๊ะสองตามคำขอพอเธอเปิดช่องให้ส้มต้องแตกแน่ๆโอ้งั้นเหรอตลกนะเนี่ยผมไม่ได้สวมแหวนคุณไม่น่าจะรู้ผมอยู่กับเธอเพื่อลูกสี่คนและผมทนได้เว้นแต่โชคชะตามาเล่นตลกและพาผมมาเจอคนที่สุดพิเศษอย่างคุณฉันพลาดอะไรคนที่สุดพิเศษอย่างคุณเลวจริงเขากำลังจะขอความทรงจำโอเคจบแต่เธอใจแข็งเธอจะใจอ่อนแค่ไม่รู้ว่าจะอ่อนภายใน5นาทีเลยผมหากุญแจห้องพันเหรียญได้ไปกับผมเถอะนะทิ้งความทรงจำเอาไว้ให้สิ่งที่ผมจะจำไปตลอดโอเคโอเคขอบคุณไปเถอะไปหัวแสบเว้ยทำไมผู้หญิงใจอ่อนกับมันทุกครั้งเลยนะเขาจริงใจกับเธอมากนะโอ้ฉันไม่เคยเชื่อผู้ชายแบบนั้นคุณเป็นงั้นไหมฉันยังไม่เคยหนุนหมอนใบเดียวซ้ำกัน2ครั้งเลยนะเดินทางต้องใช้เงินนะฉันรู้ฉันขอแค่$500,000แลกกับเวลา5 ปีตอนนี้ขาดอยู่แค่499,500เท่านั้นนะขอให้คุณโชคดีแต่ฉันรู้ถ้ามีโชคเธอจะขย้ำคอไอ้หมอนนั่งเหรอใช่สมควรทำถ้าคุณยังดื่มน้ำองุ่นไม่หมดอย่าเททิ้งไม่ดีหรอกดื่มกาแฟไหมไม่ฉันเพิ่งชงเสร็จโคลัมเบียนแท้ 100%แล้วมันวางอยู่บนโต๊ะฮอลลี่เธออยากซ่อนตัวทำไมเราถึงไม่โทรคุยกันน่ะฉันแค่ไม่อยากให้คุณเห็นในสภาพนี้ง่ายนิดรู้ไหมฉันน่ะเอาแต่ร้องหาคุณในห้องฉุกเฉินหมอบอกว่าฉันพูดชื่อนิกออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาคิดว่าคุณเป็นคนทำกันเหรอฉันไม่รู้ก็เลยโทรหาคุณฉันมีเดทเมื่อคืนนี้ตอนออกมาฉันเดินเข้าไปในลิฟต์และประตูก็เปิดอยู่ลิฟต์พาขึ้นไปข้างบนมีผู้ชายอยู่3คนคนหนุ่มเป็นหัวหน้าหุ่นเข้ากำยำเหมือนนักสู้ตัวใหญ่อีก2คนเป็นสมุนนักสู้บอกว่าไปปาร์ตี้เกินเถอะฉันบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยฉันเกลียดการปฏิเสธและเขาดึงฉันเข้าไปและไปที่ห้องของเขาและฉันบอกว่าไหนล่ะปาร์ตี้เขาบอกก็เธอไงเขาส่งสัญญาณให้สมุนเข้าไปในห้องข้างๆและบอกว่าเธอโชคดีรู้ไหมคืนนี้เธอเป็นคนเดียวในโลกที่จะได้จับมันเขาก้มลงมองตัวเองและบอกว่า
นี่คือสิ่งที่ทั้งโลกต้องอิจฉาแล้วเขาก็ลงมือสมุนตัวใหญ่ของเขาลากฉันมาที่ชั้นเซอร์วิสและคนของโรงแรมทิ้งฉันไว้ที่ห้องฉุกเฉินชั่วโมงแรกคุณคิดร้อยเหรียญใช่ไหมวันนี้คือวันที่ฉันไม่รับเงินว่าแต่ว่าเธอต้องการอะไรฉันอยากจะฟ้องเขานิกกี้งั้นเธอต้องจ้างทนายฮอลลี่ฉันไม่ใช่ทนายฉันไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้เบอร์ห้องไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะงั้นเธอต้องจ้างนักสืบนะฮอลลี่และฉันก็ไม่ใช่นักสืบด้วยฉันไม่รู้จักนักสืบสักคนนิกรู้จักแต่คุณและคุณก็รู้จักทุกคนแล้วคุณจะไม่ช่วยฉันเหรอฉันดาวผู้ชาย3คนนั่นน่ะไม่ได้เป็นผู้บริหาร IBM นะเธอไปที่โรงแรมไหนนะโกลเด้นนักเก็ตชักเข้าเขาแล้วหลายคนชอบพักที่นั่นใช่แล้วเรื่องก็คือเดคาสโครู้ดีว่าไม่มีแก๊งอาชญากรรมในอเมริกาเด็กประถมรู้ดีว่าถ้ามีแก๊งอาชญากรรมฝันที่จะก่อเรื่องแล้วก็เมืองสุดท้ายที่จะมาก็คือเวกัสและเด็กอนุบาลรู้ดีว่าถ้ามีม็อบจะมาที่เมืองนี้โรงแรมสุดท้ายที่จะมาก็คือ Golden Nugget ให้ตายสิฮอลลี่พนักสาวโชว์เกิร์ลที่นั่นยังพาสมุดหน้าเหลืองมือเปล่าได้เลยนะจำได้ไหมฉันบอกแล้วว่าอย่าไปที่นั่นนะรู้อะไรมั้ยจะขยันหาเรื่องจริงๆนะฮอลลี่ฉันไปละแต่มาตกลงกันก่อนนะตอนฉันมาเมืองนี้เธอจะเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างถนนในปีแรกพวกเขาพยายามชวนฉันเข้าร่วมแก๊งของพวกเขาด้วยแต่ฉันไม่เอาถ้าต้องมีเรื่องฉันอยากเป็นเพราะฉันเองไม่ใช่เพราะคนอื่นฉันต้องยอมรับว่าฉันถอยห่างจากพวกเขาและพวกเขาไม่ยุ่งกับฉันฉันไม่รู้จักคนที่โกลเด้นนักเก็ตเลยไม่มีเส้นสายที่นั่นจะบาดให้ก็ได้ฉันว่าพวกเขาไม่ชอบให้เราต้อนรับแขกเท่าไหร่นะเฮ้ฟังนะฉันสนใจผู้ชายที่ดูเหมือนเป็นนักสู้อยู่ห้องสวีทน่าจะอยู่ชั้นสูงมากมีบริการตาม2คนยังอยู่ที่เดกซิตี้เหรอรู้จักบิ๊กแดดดี้ไหมอ๋อรู้สิฉันเลิกงาน 4:00 น.คุณลงมาสัก 4:15 นะถ้าไม่เจอฉันแปลว่าฉันไม่เจออะไรถ้าเจอฉันค่อยคุยกันเฮ้นิกเฮ้เบลเซนเสียดายที่คุณมีสายเลือดคนอังกฤษถ้าคุณผิวดำฉันจะรีบลากคุณขึ้นเตียงแค่มโนก็สยองแล้วนะมโนนะแค่สยิวแต่ถ้าอยากสยิวแล้วจะสยองแต่ฉันว่าคนอย่างพวกคุณไม่สะอาดพอคุณกำลังคุยกับแม่บ้านอย่าลืมสิฉันน่ะเน้นความสะอาดมาตลอดชีวิตไม่เคยพลาดเอาละสรุปมาดีกว่าว่าได้เรื่องไหมระดับฉันได้อยู่แล้วเอาล่ะนักสู้ของคุณชื่อว่าแดนนี่เดมาโกห้อง3506มาจากครอบครัวอิตาเลียนเก่าแก่เป็นลูกคนเดียวและพ่อเขารักมากทำให้เขาไม่เคยไปไหนโดยไม่มีพี่เลี้ยงร่างใหญ่เลยใหญ่ซะแค่ไหนใหญ่กว่าคุณเยอะคุณเคยช่วยฉันไว้ครั้งหนึ่งฉันจะจำจนวันตายแต่ตอนนี้ฉันอยากให้คุณช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งอย่ายุ่งกับค
คนพวกนี้เลยฉันเป็นคนเน้นเรื่องความสะอาดแม้กระทั่งเวลากินแม่บ้านของที่นั่นนะฉันเพิ่งไปเจอมาเธอไม่รู้นะฮอลลี่ไม่ได้ข่าวอะไรเลยเออนิกไม่ต้องโกหกหรอกรู้ไหมเขาทำอะไรตอนเขาเสร็จเขาเอาปืนสอดเข้ามาบอกว่าเธอมีโอกาสแค่นัดเดียวบอกว่าเธอรักฉันและถ้าฉันเชื่อฉันจะปล่อยเธอไปฉันบอกว่าโอ้ฉันรักคุณฉันรักคุณมากรักจริงๆเขาบอกว่าอย่ามาทำตอนเลยแล้วเขาก็เหนี่ยวไกปืนฉันกรี๊ดลั่นแล้วได้ยินเสียงดังคลิกมันเป็นแค่เกมที่ใช้เล่นกับคนอื่นใช่ไหมนิกกี้ฉันอยากจะฟ้องเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นใครแต่คุณปล่อยให้เขาลอยนวลฉันพยายามแล้วฮอลลี่ใช่คุณโกหกแต่ฉันจะบอกให้นะที่ผ่านมาฉันบอกว่าฉันแคร์คุณใช่ๆฉันรู้ฉันรู้เธอโกหกไม่ฉันรักคุณเรื่องดีๆทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตอนที่คุณลำบากใครกันที่ช่วยพยุงคุณขึ้นมามีฉันคนเดียวฮอลลี่คือฉันพอดีผมเลี้ยวผิดน่ะโอ้ผมพร้อมจะเปิดหูเปิดตาแล้วล่ะตาช่วยมาคุณคลินิกBells will be ringing The glad glad new Oh what a Christmas Do have blueที่มันจะใหญ่โตแบบนี้นะใช่บางครั้งก็เสียงดังน่ารำคาญเลยเรื่องเสียงผมไม่หวั่นหรอกเพราะเรื่องเกมมันเล็กกว่าเยอะนะขับรถเลยไปแค่นิดเดียวเองก็แล้วแต่จอร์ดเลยโรงแรมโกลเด้นนักเก็ตแหมที่นี่มันไม่ค่อยเจ๋งเหมือนที่อื่นเลยเนาะไว้ดักนักท่องเที่ยวเท่านั้นเลยโอ้เหรอแล้วคุณมาทำงานแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเป็นหน่วยพิเศษใช่หรือเปล่าฮะถูกฝึกมาให้วิ่งรอบคอมมานโดหน่วยไหนอ่ะ SBS SRR SAS แค่ S แค่ S เหรอ S Special เหรอ S มาจากชาติจัวเมาหุบปากไปเลยอุ้ยฉันดูแลนายได้รถคันนี้ก็พอแล้วนะแล้วชาติจัวเมาที่ว่าก็คือให้นายหุบปากไปเสียหุบปากสนิทไปเลยอุ้ยคุณนี่ขี้งุนงินเหมือนกันเนาะอ้าวสวัสดีน้องโตโทษทีนะขอน้ำดื่มฟิจิได้ไหมคือถ้าคุณโยนขวดทิ้งมันจะไม่กลิ้งนิกกี้เออวอก้าสองเลยใส่แก้วเหลี่ยมมันจะได้ไม่กลิ้งย้อนมุกว้าวงั้นผมขอตัวไปเสี่ยงโชคก่อนนะโตรอดเรียนอยู่ข้างหลังด้วยนะ
ช่แต่ว่าผมทำกำไรจากโต๊ะเดิม10,000 เหรียญง่ายกว่าถ้าทางจะมั่นใจตัวเองมากเลยนะฉันจะดูหลังให้เยี่ยมเลยผมอยากพนัน10 เหรียญกับชูเตอร์เฮ้นิกทำไมหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะเข้าใจผิดแล้วคาสันดราฉันประสบความสำเร็จแล้วนะที่ได้ปกป้องนักดื่มน้ำฟิจิที่พนัน10 เหรียญกับการทอยเต๋านี่นะใบหน้าฉันแสดงออกถึงความสุขอย่างล้ำเหลือเลยฉันเข้ากะแล้วเหลือง11ออกแล้วเหลือง11คือเลขที่ออกเจ้ามือต้องจ่ายคุณรู้ว่าเป็นใครแต่คุณปล่อยให้เขาลอยนวลขอแค่นี้เถอะเอ้าแต่ผมตั้งใจจะมาเล่นหลายชั่วโมงเลยแต่ฉันไม่ว่างนายจะปลอดภัยในคาสิโนคลินิกไม่มีใครปล้นนายในคาสิโนและถ้าจะกลับเขานำรถสีเหลืองที่เรียกว่าแท็กซี่โบกสักคันแล้วนายจะถึงซีซ่าในครึ่งนาทีน่าจะตายลาก่อนไอ้น้ำดื่มฟิจิแล้วกูดื่มน้ำฟิจิกูผิดตรงไหนอ่ะหรือใช่กูดื่มเย็นๆไปไม่เป็นเลยกูเขาชื่อดานี่เดมาโก้ฮากุชิโกเรนนักเก็ตห้อง3506กูได้ฮอลลี่เดี๋ยวทำไมขอฉันจดแป๊บนึงก็รีบจดสิคุณสะกดถูกหรือเปล่าไม่ว่าไงนะสะกดไม่ถูกไงขอให้โชคดีกับการฟ้องร้องนะทำไมคุณต้องโมโหด้วยล่ะเธอโกหกฉันเปล่าเธอไม่เคยคิดจะฟ้องไอ้เวนนั่นหรอกใช่ไหมชูรักคอยดูสิฉันจะไม่ช่วยเธอหรอไม่ช่วยคนโกหกหยุดเรียกฉันแบบนั้นหยุดโกหกก่อนสิคุณจะช่วยใช่ไหมถ้าจะฉันช่วยอะไรเธออีกคุณรู้ใช่ฉันตายแน่มันมีแค่3 คน3 คนกับปืน3 กระบอกคุณต้องบุกเข้าไปแต่การพูดมันให้น่วมฉันจะได้มีโอกาสโอกาสอะไรกันล่ะฮอลลี่อยากตัดของมันทิ้งแล้วถ้ามันฆ่าฉันอะฉันคงเสียใจไปหลายวันฉันอยากแก้แค้นสิ่งที่มันทำกับฉันฉันอยากแก้แค้นนิกกี้ฉันมาหาคุณเดมาโก้เรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวเขาไม่ว่างฉันว่าเบบีคงไม่แฮปปี้หรอกถ้าฉันแงกอยู่นี่นะไม่เกี่ยวกับฉันเขาเป็นใครใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเบบีผมว่าเอ้ยนายเป็นเพื่อนกับเบบีเหรอมีเรื่องอะไรผู้หญิงว่าเธอใส่หัวไปได้แล้วเฮ้ยนี่ล้อเล่นหรือเปล่าคนตัวแล้วหรือยังเรียบร้อยครับแล้วหมวกนั่นน่ะฮะขอโทษทีนะซานตาคลอสสมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้แล้วคุณจะดื่มกับเพื่อนเบบีทุกคนขอบคุณที่ยอมให้ผมเจอคุณนะเดมาโก้แดนนี่เรียกฉันแดนนี่แล้วนายชื่ออะไรวะนิกไงนิกได้ยินว่าเป็นเรื่องผู้หญิงแล้วอยู่ไหนฮะนั่งเลือดอยู่บนหลังคาด้วยโอ้เหรอ น่ารักไหมล่ะเคยน่ารักว่าไงนะเมื่อคืนเพื่อนผมคนหนึ่งเธอ
ถูกรังแกและผมคิดว่าบางทีคุณอาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะงั้นเหรอฟังนานนิดมันไม่ใช่การรังแกมันเป็นเกมเราก็แค่สนุกกับปาร์ตี้นิดหน่อยสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเธอต้องถูกหมอเย็บในห้องฉุกเฉินโอ้เหรอเฮ้ยไอ้หมอนี่มันพูดถึงพวกเราหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ครับครับไม่ใช่เราบอสพวกเขาโกหกนะนิกผมรู้เนี่ยจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่คุณเล่นอยู่แต่ว่าเล่นกับผมแทนได้ไหมล่ะเราไม่อาจที่จะรังแกอีตัวได้เพื่อนนายเป็นอีตัวไม่อย่ามาขัดคอฉันดีกว่านะนิกได้ครับเธอเป็นอีตัวส่วนนายก็เป็นแมงดาอย่างน้อยนายก็ดูเหมือนแมงดาเนอะฉันพูดถูกไหมไม่ผมไม่ใช่คุณเดมาโก ฟังนะบัตรเครดิตใบขับขี่ของผมทั้งหมดอยู่นี่ยืนยันว่าผมไม่ใช่แมงดาโอ้แมงดาต้องมีบัตรด้วยเหรอเนี่ยนิกช่างมันเถอะนะนายอาจจะพูดถูกก็ได้ถ้า10,000 เหรียญพอจะชดเชยได้ไหมล่ะนิกคุณใจดีมากมากส่วนนายโง่มากมากแต่นายคงจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรและมันอยู่ที่ไหนผมขอตัวก่อนโอ้นายจะไปแล้วคำถามก็คือนายจะกลับไปในสภาพไหนกันล่ะฟังเนื้อผมจะบอกแล้วไงว่าอย่าขัดคอตอนที่ฉันพูดอยู่ไอ้หน้าโง่ได้เลยครับจำได้หรือเปล่าคุณบอกว่าอย่าขัดคอใช่ฟังนะถ้าหากว่าฉันใจดีนิกฉันจะปล่อยให้นายเดินออกไปแบบชิวๆฉันอยากจะให้คนรู้ว่าฉันน่ะใจดีถ้าอย่างนั้นช่วยหน่อยสินิกช่วยบอกข้อดีของฉันมาถ้าหากว่าฉันเชื่อนายนายก็จะกลับไปได้คุณเป็นยอดคนคุณเดมาโก้คุณยอดคนจริงๆเยี่ยมที่สุดเป็นหัวแถวเป็นแนวหน้าเหนือทุกคนมึงเฉลียแบบไม่จริงใจเลยนี่หว่าจะให้โอกาสอีกครั้งนึงนะพูดมาพูดชื่นชมให้ฉันชมชอบสิคิดบ้าอะไรของแกอยู่จะรอฟังเมื่อยหูเว้ยพอสิก้าแต่มันหายไปแล้วทิวคิลลอเอามันไปให้พ้นหน้าฉันให้มันรู้ว่าฉันเป็นคนใจดีแค่ไหนไม่ได้แล้วเขานี่แหละใช่ก็ดีไม่งั้นเขาฟ้องเธอกลับแน่คุณอัดพวกมันซะน่วมเลยไม่ต้องย้ำเป็นคำพูดก็ได้จำฉันได้ไหมจำได้เธอคือคนที่เราชวนมาปาร์ตี้ด้วยกันใช่ฉันสนุกมากมากจนทนไม่ไหวที่ปาร์ตี้จบเร็วเกินฉันอยากให้มีตลอดไปเฮ้ยเธอจะทำอะไรอ่ะฮะ
ทำสิ่งที่ทุกคนอิจฉาใช่เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครรู้สิก็คนจัดปาร์ตี้ไงเอาเงินแกมาทำไมจะทำบ้าอะไรวะเนี่ยเราต้องการอะไรเงินใช่ไหมต้องการเงินใช่ไหมล่ะไม่มีปัญหาถ้างั้นเอางี้เอาไปเลย 50,000 เอาไปเลยเงินอะไร 50,000 เหรียญลิ้นชักบนสุดนั่นใช่เอาไปเลยหมดเรื่องแล้วใช่ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องเงินหรอกนะแต่เป็นเรื่องรักรักงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่ได้ทำนะทิวเก็บคินลอสตั้งหากแล้วเฮ้ยบอกให้เด็กนายเอาเงินการไปเก็บซะเสียวะฉันหวังว่ามันคงจะคุ้มพอลองดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าฉันเดาว่าผมใช้ได้ดูสิมีรอยบาดเล็กๆตรงสิ่งที่ทุกคนอิจฉาตอนนี้เขาไม่มีใครอิจฉากูแล้วล่ะได้ปล่อยฉันเถอะนะปล่อยฉันไปนะเธอเข้าใจผิดแล้วฉันเป็นคนดีจริงๆนะเชื่อดิงั้นคงไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธพันแน่นายกูดีฉันก็ไม่โกรธแกหรอกฉันจะทำกับแกเหมือนที่แกทำกับฉันจะบอกสิว่ารักฉันแล้วถ้าหากฉันเชื่อฉันจะเก็บมันไว้ถ้าหากฉันไม่เชื่อก็แปลว่าแกเลวและคนเลวก็ต้องถูกลงโทษและสิ่งที่ทุกคนอิจฉานะจะต้องกลับไปพร้อมฉันจะเอาไปด้วยบอกเขาไปเลยนายฉันรักเธอว่าไงนะฉันรักเธอดังๆนะฉันว่ามันฟังดูไม่จริงใจเท่าไหร่เลยนะว่ามั้ยเอาให้สะดวกเลยเอ็นกันยุคส่งอีกอย่าทับนะอย่าเลี้ยงมันไว้เถอะสงสารมันอีกครั้งเดียวฉันรักเธอก็ได้วะฉันรักเธอได้โปรดอย่าฟังก่อนสิฉันแค่เผลอตัวฉันทำพลาดไปนิดเดียวไม่ว่าใครก็ผิดพลาดกันได้จริงไหมได้โปรดไม่อยากกว่ามันจะโตเท่านี้ใช้เวลานานมากอย่าไอ้โหยเสียวไอ้อย่ากึ๊บเด้ออโหยขาดโอ้โหกูถูกเขียนแล้วไม่กล้าบอกฮะแม่งเหลือแต่ต่อแน่แน่ต่อไปนี้จะเอาอะไรใช้จะเยี่ยวทางไหนน่าจะเอากล้องมาด้วยกำพร้าแล้วกูอุ้ยก็แค่ครีปปายร้องเป็นหมาเลยนายกูก็ต้องไปจากเมืองนี้มันจะตามล่าฉันด้วยเนี่ยแต่ฉันต้องมีเงินมากพอก่อนจะไปจากที่นี่ได้ใช่ฉันรู้ฉันเก็บของอยู่หลายชั่วโมงไม่คิดเสียใจเลยเพราะฉันตั้งใจไว้ว่าไม่ต้องบอกแล้วเนอะถ้าฉันไม่รู้ฉันก็บอกใครไม่ได้มันจะตามล่าคุณจริงเหรอเธอน่าจะรู้ดีนี่เนอะน่าจะฆ่ามันซะฉันไม่อยากทำแบบนั้นคุณเก็บไว้เถอะคุณเป็นคนที่ต้องเสี่ยงโอเคแบ่งครึ่งกันเพราะว่าฉันเป็นคนเจ็บตัวหน้าตาคุณดูดีกว่าคราวก่อนเป็นล้านเท่าเลยนะใช่เพื่อฉันไปแล้ว
เราเป็นประเภทที่ชอบพากันหนีอ่ะนะน่ารักจังเลยเธอต้องเข้ากะถึงกี่โมงเนี่ย5:50อีก10นาทีไม่เป็นไรฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเองนะโอ้คืนนี้จะกินมาหมดทุกคนมิกกี้คุณเคยช่วยฉันครั้งหนึ่งเพราะงั้นเชื่อฉันเถอะแพงเล็กน้อยแลกเหรียญ101ข้าตาม5 เหรียญใช่ไหมงั้นฉันแทง5 เหรียญมาเวียนฉันตื่นเลยแบล็กแจ็คฉันเสียเพื่อนเพื่อแบบนี้มีเท่าไหร่คะฉันมี10 กับ 9ส่วนเธอเปิด10 โชว์เผอิญว่าฉันรู้ทันใบที่ความอยู่มีรูปเท่ากับ20เพราะงั้น19 แต้มก็ยังแพ้ให้ฉันแจก19 แต้มเหรอนิกกี้เหตุผลก็คือบาของฉันมันแบกน้ำหนักอยู่นะโชคกำลังเข้าข้างฉันแล้วช่วยฉันสิฉันต้องขอวัดดวงหน่อยละแคสเพราะตอนนี้มีคนเล่นอยู่ในคาสิโนทั่วทั้งโลกแต่โชคมาเข้าข้างฉันนั่นแหละใช่แล้วฉันอยากให้แจก19 แต้มฉันขอเลข2บวกเป็น21แปลว่าฉันชนะแน่นอนขอ2เท่านั้นครับพระเจ้าฉันขอชิป1,000สิครับนี่คือคืนสุดท้ายที่ฉันเจออยู่ในเวกัสแล้วแลกอีก1,000รู้หรือตอบดีเนี่ยไม่รู้รู้แต่เลิกกินน้ำฟิจิแล้วโอ้เราจะมีโชคเขาหน่อยเขาก็ดันเปลี่ยนเจ้ามือซะนี่โคตรสวยเลยด่าใครโอ้ไม่ใช่ด่านายโอ้แล้วไปไม่รู้ว่าโชคฉันไปซะตอนไหนสิเนี่ยแบล็กแจ็คเออขอชิมถาดูสิขอเพิ่มเงินได้ไหมไม่เออฉันขอได้ทั้งโต๊ะนี่โชคมาเข้าข้างฉันไม่ฉันไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะมันต้องได้บ้างแล้วนะ
แจ็คบ้าอะไรวะเนี่ยทำสนอง 5,000 ตอนเช้าไงล่ะและอย่าพูดอย่างตอนหน้าสตรีต้องใช้คนสูงไม่ตอนมือขึ้นเนี่ยอารมณ์มันดีจริงๆเลยนะว่ามะไอ้บัดซมก็มันกินไม่บรรยะบรรยังเลยยูถ้าชนะเนี่ยฉันก็จะรวยและนานๆจะไม่ได้เจอหน้าฉันอีกเอา งั้นก็อย่าชนะสิแสนเกือบ 6,000 ตัวเลขมันไม่กลมเท่าไหร่เลยนะแต่ฉันก็พอใจแค่นี้ดีกว่าโอ้ไม่ขลมวันกันเล่นเลยมันอินเรียบเลยอย่างนี้บอดเจ๋งแน่นาฟิจิพัฒนาเป็นวอดก้าแล้วใส่น้ำแข็งป่ะก็ดีจัดมาสองที่เลยเวโรนิก้าขอบคุณเวโรนิก้าเพื่อนเรียกนายว่ายังไงนะไซลัสน่ะเป็นชื่อที่เคยมากเลยผมอยากใช้คนเรียกผมว่าเอชหรือดุ๊กแต่ว่าไซลัสคือตัวเลือกที่ทุกคนชอบน่ะเออแล้วทำไมคุณถึงไม่ตื่นเต้นตอนเล่นเลยอ่ะก็ฉันไม่เคยได้เกินครึ่งล้านน่ะไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่ตื่นเต้นเหมือนกันสิเนี่ยนะก็คงเพราะฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอมั้งเข้าใจใช่ไหมสงสัยตายด้านรับอะไรอีกไหมแค่นั้นเลยจ้าอันนี้พักซะบ้างไปเยี่ยมแม่บ้างเนี่ยขอบคุณมากนิกลุงใหญ่เนาะเชิญแก้วโอเคเชิญแก้วเออคุณจะย้ายแล้วเหรอคิดการใหญ่เปลี่ยนเมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนชวีปเที่ยว5ปีนึกใช้ฝันทุกวันนี้มาตลอดเลยนะใช้เงิน 100,000 ต่อปีฉันคำนวณออกมาเป็นเพนนีด้วยคุณคงจะไม่ค่อยชอบเวกัสเท่าไหร่อ่ะนะนายไม่ควรจะชอบเวกัสมันเป็นเมืองที่เหมือนไวรัสเป็นโรคประหลาดที่ติดต่อถึงกันได้ฝันดีนะฉันจะไปคอสิก้าพรุ่งนี้เช้าฉันอยากล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนตายคุณจะไปส่งกับบ้านโอ้นายใจดีมากเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันพังหมดแล้วไงมันเป็นแค่ความฝันของคนแพ้ผมไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่ต้องการแบบนี้ทีแรกคิดว่า5ปีก็ยังดีหลังจากนั้นฉันถึงรู้ว่าทุกวันเ
คืออีกวันนึงที่ฉันใกล้จะกลับมาที่นี่ฉันไม่เคยหาเหตุผลเพราะไม่เคยคิดว่าต้องมาเจอแบบนี้เลยเงินครึ่งล้านมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยฉันรู้ใจตัวเองแล้วเธอรู้ว่าเงินมันเห็นซวยไงมันมากพอที่จะไม่ต้องกลับมาอีกอิสระเสรีนั่นแหละที่เงินมีให้ชนะก็ไม่พอใจกูจะเข้าใจดีไหมเนี่ยงงเลยนี่แหละลงไปเลยแป๊บๆเต็มๆเลยนี่แหละฉันอยากเล่นแบบหยุดนะนี่ตำรวจฉันบอกให้หยุดไงเช็คก่อนเขาคิดว่าฉันจะแพ้คุณเล่นได้อีกเลยเว้ย500รับซะสิเงินออก500,000เหรียญส่งมา525,000 เหรียญบาทฉันชักจะหนักขึ้นทุกทีแล้วแทงหนึ่งหมดเลยเหมือนตอนเริ่มเลยแคสฉันรู้ว่าเธอมีรูปอีกใบหนึ่งข้างใต้นั่นแจกมาขอสี่ถ้าไม่รังเกียจได้หกหมดเลยทีเดียวเลยจบเลยเจ้ามือกวาดเรียบเลยนั่นเลยโอ้โหแล้วเจ้ามือเท่าไหร่ฮะไม่น่าเรียกเพิ่มเลยไม่งั้นได้หรอโอ้โหไม่ได้ชนะเจ้ามือไปแล้วฉันมาพร้อมเงิน 25,000 เสียไป 25,000 ก็แค่นั้นโอ้คิดได้นะคิดได้ยังไงความโลภไม่เคยปราณีใครไงเสียดายแทน
ใจถึงได้ใจไม่ได้เงินได้ใจอย่างเดียวฟังแล้วเหมือนจะเหยียดหยามยังไงก็ไม่รู้จริงใจกับเขาอะแกได้มาแล้วแกได้มาแล้วเชียวมันอยู่ตรงนั้นแล้วนี่แกได้มาแล้วแกได้มาแล้วแท้ๆมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่บนโต๊ะนั่นแกได้มาแล้วได้มาแล้วโอ้ยแกได้มาแล้วแกได้มาแล้วแกได้มาแล้วได้มาแล้วแท้ๆเลยเวรได้แกได้มาแล้วแกได้มาแล้วได้มาแล้วแกได้มาแล้วแท้ๆแกได้มาแล้วคุณชอบน้ำส้มโอหรือยังอ่ะฉันมาที่นี่ได้ยังไงเพราะคุณสลบผมก็จ้างสตาฟให้ช่วยแบกคุณมาที่นี่อ่ะขอบใจนึกแล้วว่าคุณต้องคอแห้งอ่ะฟังแล้วดุ๊กได้บริการดีและฉันซาบซึ้งมากแต่ถ้านายอยากจะพูดอะไรก็พูดมาได้เลยนะไม่ขำนะวันนี้งดขำหนึ่งวันโอเคคือผมโกหกอะที่บอกว่าเพื่อนแนะนำมาผมไม่ได้อยากถามคุณสมบัติคุณด้วยผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณผมทำการบ้านผมรู้เรื่องน้ำส้มโอนั่นด้วยรู้เรื่องดับเบิลวอดก้ารู้ว่าทำไมคุณถึงชอบนั่งตรงที่เดิมที่ซิลเวอร์สปูนน่ะคือแบบผมต้องการมาอยากจากคุณและไม่ได้รับคำตอบคือตอนที่อยู่บอสตันผมเจอชายแก่คนหนึ่งอยู่ข้างถนนและเขาก็มีป้ายแปะหลังเขียนไว้ว่าอย่าตีผมเลยตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าสงสารมากจากนั้นผมรู้สึกโกรธมากเลยเพราะผมต้องคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นแบบนั้นตอนที่ผมแก่เป็นตะแก่ที่หวาดกลัวโลกผมก็เลยมาหาคุณเนี่ยผมอยากจะให้คุณสอนสอนอะไรอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยผมอยากจะให้คุณฆ่าความกลัวที่อยู่ในตัวผมทุกวันคุณอยากจะไปเที่ยวเมดิเตอร์เรเนียนผมอยากจะทำเรื่องกล้าหาญก่อนที่ผมจะตายฟังได้หนูฉันผมเนี่ยหาเงินได้70ล้านตอนอายุ19อย่าเรียกผมว่าไอ้หนูอีกคุณพระทำได้ยังไงเรื่องขี้ผมแค่ใส่ไวรัสใหม่ๆในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คิดว่ามันจะช่วยปกป้องผมได้แต่ว่ามันคงไม่พอหรอกคุณจะต้องช่วยผมรู้ไหมว่ามันเพี้ยนแค่ไหนเนี่ยนายยังไม่30แต่รวยเละเทะอย่างเงี้ยฉันจะ40อยู่แล้วจะถังแตกแหกกระจุยผมจะจ่ายให้คุณรวยแน่ฉันเคยรวยมาแล้วล่าสุดก็เมื่อคืนเนี่ยใช่เรื่องนั้นผมก็จะช่วยคุณช่วยเรื่องอะไรและช่วยยังไงพูดจริงป่ะฉันชอบแบล็คแจ็คมากกว่าที่ควรจะชอบก็แค่นั้นทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ล่ะคุณเกลียดมันมากเพราะว่าเป็นที่เดียวที่คุณอยู่ได้เป็นที่เดียวที่คุณมีคุณค่าค
ุณไม่เข้าใจเหรอถ้ามันเข้าใจง่ายแบบนั้นทำไมนายถึงเข้าใจผิดเล่าฮะคุณอย่าไปเลยเราช่วยเหลือกันได้อะไรไหมนายมันพวกบ้าที่เขียนจดหมายมาหาฉันอย่าประจันภัยอย่างนั้นเหรอเชิญฉันผ่านมาหมดแล้วเซรัสนายต้องลองดูเองแก้วนี้ฉันเลี้ยงเองนี่ดูเหมือนคุณต้องการลิกวายเป็นไงบ้างนายต้องมากับเราคุณเดมาโก้รออยู่Like the ones I used to know, where those treetopsแสดงอารมณ์ให้มากกว่านี้นะคนดูเขาต้องการแบบนั้นเข้าใจไหมนิโคลัสนิโคลัสเบบี้ได้ยินว่าเมื่อคืนนายได้ 500,000 กว่าที่เดอะเกตลือกันทั่วเมืองจำได้หรือเปล่าเมื่อ2เดือนที่แล้วที่เราเล่นกันจนได้ 200,000 ใช่ที่นี่หรือเปล่าจนนายดวงตกเดี๋ยวก็ได้อีกแล้วนะโอ้นิโคลัสฉันเป็นเหมือนคนตาบอดทั้งหมดเป็นเพราะนายเนี่ย
ดูเหมือนว่ามีคนงัดเข้าห้อง3506เมื่อคืนซัดชาย3คนและหอบเงินไป 50,000 ก่อนที่ฉันจะเล่นเสียหมดตัวนะ ฉันก็อยากจะขำหรอกนะแต่ว่ามันดูเหมือนว่าใครคนนั้นน่ะยิงชายที่ชื่อคินลอกระเทวตายทั้งคู่ยิงทั้งที่พวกเขาถูกมัดอยู่และมีพยานอ้างว่าคนที่ทำคือนายแล้วนายก็เชื่ออย่างนั้นถ้าฉันเชื่อนายคงตายไปแล้วตามมานิโคลัสเราจะไปไหนกันไปหาเดมาร์โก้ฉันต้องรู้ความจริงเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันถูกจับอย่างนั้นเหรอเพื่อตัวนายเองนายน่าจะคิดได้ทำไมฉันต้องพูดซ้ำซากด้วยล่ะฉันบอกนายนายเชื่อฉันแล้วไงเพราะว่าแดเนียลนายขอให้ฉันไปฆ่านิโคลัสถ้าหากรู้ว่าฉันทำพลาดทีหลังฉันคงเสียใจมากได้โปรดเล่าสั้นๆก่อนฉันน่ะไม่น่าที่จะเปิดประตูรับมันเลยตอนที่มีคนมาเคาะประตูน่ะฉันก็แค่คือฉันไม่ได้คิดอะไรฉันเดินไปเปิดประตูมันน่ะเอาปืนฟาดฉันฟาดเข้าที่ปากนี่เห็นมั้ยเห็นตรงเนี้ยเออเห็นแล้วมันเร็วมากมันจัดการทีกับคิลลอสแบบง่ายดายมันมัด2คนนั่นเอาหลังชนกันเหมือนกับตอนที่นายไปเจอนั่นแหละและจากนั้นมันก็รื้อโต๊ะของฉันเอาเงินไป 50,000 แล้วก็กูนึกไม่ออกอ๋อนึกออกแล้วมันเกิดบ้าขึ้นมามันยิงเพื่อนสนิทที่สุดของฉันทั้ง2คนมันเหี้ยมจนหมอม้าวิ่งหนีแปลว่าอะไรก็เฮียไงยังให้แปลอีกไม่แน่นะว่ามันอาจจะหงุดหงิดที่มันได้เงินน้อยไปแล้วมันก็อาจจะฆ่าฉันอีกคนหนึ่งถ้าไม่มีเสียงดังจากข้างนอกน่ะมันก็เลยตกใจแล้วก็หนีไปมันใช้ปืนของพวกนั้นเบบี้นายเชื่อไหมเนี่ยนายก็รู้ว่าฉันไม่เคยโกหกให้ใครจับได้ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูรอยนิ้วมือที่ตัวพวกนั้นดิไม่ต้องดูแล้วเด้อรอยนิ้วมือฉันเองเห็นไหมไม่ยอมรับเป็นเรื่องจริงงั้นจริงบางส่วนส่วนไหนผู้มัทนานิโคลัสฉันแนะนำให้นายพูดเดี๋ยวนี้ฉันขอถามสองข้อไม่มีถ้านายตอบไม่เต็มปากเต็มคำก็แล้วแต่นายหนึ่งทำไมฉันต้องใช้ปืนคำถามบ้าอะไรวะน่ะทำไมต้องใช้ปืนก็เอาไว้ยิงไงคิดว่าจะปืนมาต่อตะปูอ่ะนิโคลัสไม่เคยใช้เชื่อฉันเถอะเขาฆ่านายได้ฆ่านายได้ด้วยไอ้นี่จากระยะ5ถึง15ฟุตและคำตอบของข้อนี้ก็คือทำเพื่ออำพรางคดีไม่มีใครเชื่อว่านิกวายต้องใช้ปืนเพื่อบุกปล้นโอเคนิโคลัสข้อที่2นะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนายรู้เกี่ยวกับร่างกายของฉันไหมฉันมาถึงในร่มผ้าฉันจะรู้ได้ยังไงงั้นนี่คือคำถามที่สองฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเดมาโก้ตรงนี้มีจูเล็กแล้วก็ถูกเจือนเนื้อด้านบนของไอ้จูทิ้งไปตอบสิฉันเห็นมันถูกเจือนโดยน้ำมือของหญิงสาวที่ใช้กรรไกรทำสวนคลิปนี่แกพูดบ้าอะไรวะเนี่ยพิสูจน์ง่ายมากว่าจริงไหมแค่จับพัดเกงมาดูก็รู้แล้วนี่นายคงไม่ได้เชื่อที่เขาพูดใช่ไหมเบบี้ต้องไปหากล้องโทรทัศน์มาด้วยถึงจะมองเห็นชุดจูของคุณเดมาร์โก้จูกูไม่ใช่เข็มนะเว้ยข้อดูถูกแล้วเอากล้องมาส่องนายต้องแก้แดนน์นิโคลัสเขาเอาชีวิตมาเดิมพันกับเรื่องสุดประหลาดนี่ฉันรู้มันน่าอายแต่ฉันจะช่วยให้ง่ายขึ้นนายกับฉันจะเข้าไปอีกห้องแล้วเราจะถอดกางเกงพร้อมกันไม่เอาวายแ
วันนี้ต้องหยุดไปมันเป็นเรื่องของหลักการนะเบบี้หลักการอย่างนั้นเด้อดูพูดเขาดีมันเป็นหลักการให้ตายเถอะมันเป็นหลักการจริงๆนะใครก็ได้ช่วยหุบปากมันหน่อยได้ไหมเนี่ยมันจะหัวเราะไปถึงไหนโอ้แดเนียลนายเพิ่งทำเกมเสียไม่มีใครในครอบครัวนายมีความสัมพันธ์แนบชิดกับหลักการตลอด50ปีหรออะไรเนี่ยนายเข้าข้างมันเหรอเบบี้นายเชื่อมันมากกว่าเชื่อฉันอย่างนั้นเหรอคือฉันเชื่ออย่างนี้ฉันเชื่อว่ามีบางคนที่ดูเหมือนนิโคลัสเป็นคนทำและฉันต้องหาเขาให้เจอนายไปได้แล้วจูเล็กมึงจำไว้มึงกับกูต้องเจอกันอีกเขารู้กันหมดว่าของกูเล็กก็รู้อยู่ว่ากูไม่ถูกกับกล้องจุลทรรศน์ถ้ากูยังไม่โกรธเท่านี้เลยหาว่ากูเล็กนายว่าเขาทำทำไมเขาเป็นพวกชอบอวดดีอวดเด่นแต่ดันพลาดและต้องอับอายต่อหน้าลูกน้องไงล่ะไปว่ามันจูเล็กมันไม่ปล่อยนายแน่แน่ก็คงจะใช่นะถ้านายไม่แคร์ทำไมต้องแก้ต่างด้วยฉันไม่อยากถูกจดจำว่าเป็นอย่างเขาพูดเรื่องตายนั้นไม่เท่าไรหรอกอย่างน้อยก็เดินไปจากลาสเวกัสขอบใจนิโคลัสโชคดีขอบใจเบบีโอเคดูแลตัวเองด้วยนะมีเรื่องแย่เหรอเก็บเงินด้วยคะผมจะไปแล้วผมแค่เอาของขวัญมาให้เพื่อขอบคุณทุกอย่างที่คุณสอนฉันสอนอะไรนายคุณสอนให้ผมรู้ว่าทุกคนมีความกลัวและผมก็ไม่ใช่คนขี้ขลาดคนเดียวที่อยู่ในโลกนี้ยังมีคุณด้วยฉันอยากได้ยินคำนี้พอดีเลยสิ่งที่ผมต้องเจอก็คือผมจะต้องเผชิญกับมันด้วยตัวเองมันอาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ถ้าว่าคุณยอมรับตัวเองได้คุณก็อาจจะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวหรอกโอเคดุ๊กฉันยอมรับถ้าเล่นได้ล้านหนึ่งฉันจะหาเหตุผลเพื่อเล่นให้ได้มากกว่านั้นฉันกดดันตัวเองนี่ไงฉันยอมรับละจริงใจดีไหมล่ะไม่หรอกแต่นี่อาจจะเป็นก้าวแรกในการไปล่องเรือของคุณแล้วไม่แน่หรอไม่แน่เพราะเหตุผลสองข้อหนึ่งคือขาดทุนทรัพย์ผมนึกอยู่แล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้คุณควานดูใต้เคาน์เตอร์ดิผมเอาของขวัญมาให้แล้วผมแปะไว้ตรงนั้นก่อนที่คุณจะมาถึง
ไรเนี่ยตั๋วเครื่องบินไปคอสิก้ากับเช็คอีก 500,000 เหรียญไงโอเคเหตุผลข้อแรกตกไปแล้วนะแล้วข้อสองคืออะไรชนาถูกฆ่าได้ทุกนาทีถูกฆ่าเหรอจริงอะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนอะตอนนี้โอ้โหควันตายเดลิเวอรี่ Oh sweet mystery of life I finally found youก็ร้องเพลงอะไรตอนนี้วะไปหาตัวมันมาฉันต้องการตัวมันวันนี้ฉันต้องการตัวไอ้เวนมันหาตัวมันให้ได้ฉันไม่สนว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนไปตามคนมาเพิ่มอีกส่งคนไปที่ท่ารถทัวร์ไปที่สนามบินด้วยเช็คบาร์ทุกแห่งคาสิโนทุกที่ซ่องทุกซ่องพลิกดูก้อนหินทุกก้อนที่มันอาจจะซ่อนตัวอยู่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันทำงานที่ไหนต้องหามันให้เจอจับคนไปจับไอ้เด็กคนนั้นมาแล้วก็ฆ่ามันซะเลยไปจับมันมาดีกว่านะคุณแพ้เขาเหรอช่วยฉันพูดซะบ้างเถอะเดี๋ยวก่อนคุณรู้ไหมเนี่ยเอาไปเถอะคิดซะว่าเป็นอั่งเปาตุ๊กจีนน่ะเอาไปสิได้โปรดนิกได้โปรดเถอะผมจะไปจากที่นี่แล้วผมไม่ใช่คนขี้คลาดคุณไม่รู้หรอกว่าผมโล่งอกมากแค่ไหนอ่ะงั้นคุณควรจะได้มันนะขอบใจนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทำตัวมันไอ้โง่เพื่อให้ฉันออกจากร้านแต่นั่นเป็นเพื่อนที่ดีมากโอ้เป็นเพื่อนเลยเหรออย่าทำพังเลยเพื่อนแล้วก่อนเพื่อนรัก Merry Christmas NickThank you.
Just how deep to go without killing you. Every single day. Told me if I fought, I would go free. This fight was your salvation, but you lost.